สวัสดีค่ะครีมมี่นะคะวันนี้ครีมมี่จะมาเป็นคนพาทุกคนไปเที่ยวใน Live Your Way Special หัวหินค่ะถึงจุดหมายแล้วค่ะมีทะเลมีทรายมีชุดครีมมี่จะบอกเลยค่ะว่าเฮ้ยที่นี่วิวดีมากอากาศดีมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราพามาเที่ยวหัวหินบอกเลยว่าน้อยคนมากที่จะไม่เคยมาและทุกคนที่มาเชื่อไหมว่าคุณต้องรู้แน่นอนว่าหัวหินเนี่ยที่เที่ยวเยอะที่กินเยอะแล้ววันนี้ก็จะพาไปคาเฟ่เด็ดๆ ด้วยทุกคนวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างคะคิมมี่ภารกิจสุดเด็ดของวันนี้นะคะคือจะพาทุกคนไปทัวร์คาเฟ่สุดปังอาหารอร่อยขนมอร่อยมากและนอกจากนั้นนะคะยังเป็นลูกค้าวุ้นถาวรอีกด้วยค่ะดีเลยอ่ะ Live Your Way Special ทั้งทีเนาะใช่เลยพี่ซาย Live Your Way Special ทั้งทีจะธรรมดาได้ยังไงเนาะเพราะว่าร้านแรกค่ะบอกเลยว่าไม่แดงไม่มีแรงแวะนะคะร้านนี้แดงมากใส่ชุดก็คือตั้งใจมาตัดกับสีแดงกระแทกตาสุดๆนะคะกับร้านแรกชูกับดูมค่ะเจอที่ร้านนะคะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะชูการ์บลูมบอกแล้วว่าสีแดงกระแทกตาจริงๆนั้นเข้าไปข้างในกันนะคะน่ารักมากอ่ะและตอนนี้นะคะมี่ก็อยู่กับเจ้าของร้านชูกับบลูมนะคะร้านแรกของ Live Your Way Special หัวหินค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะพี่ตาคะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะตักนะคะวันสิริวงศ์ชื่นค่ะเป็นเจ้าของเหมือนดูแลร้านนี้นี่แหละค่ะถ้างั้นถามหน่อยว่าทำไมคะร้านชูกับบลูมถึงมีสีแดงเป็นสีเด่นออกมาเลยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกราฟิกโลโก้ดีไซน์เนี่ยเยอะมากๆเราอยู่ที่หัวหินใช่ไหมคะแล้วเวลาที่ใครมองหัวหินนะคะจะเห็นป้ายว่าหัวหินเป็นขอบขาวแดงคือเราเอาตรงนั้นนะคะมาเล่นสีในนี้แล้วเราก็เลยค่อยๆหยอดสีอื่นลงไปเพื่อที่แบบว่าให้ร้านมันดูกลมมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตาถ้างั้นหนูถามหน่อยว่าแล้วทำไมคะทำไมเราชื่อชูกาบลูมชูกาบลูมของเรามันเกิดมาจากว่าน้ำตาลที่มันกำลังแตกตัวอะไรอย่างเงี้ยความเบ่งบานของน้ำตาลอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นภาพที่ชัดสไตล์มากนะภาพตอนน้ำตาลกำลังแตกตัวเพราะแบบอยู่ในเตาอบใช่ใช่ค่ะจะเป็นประมาณนั้นค่ะสำหรับชูกาบลูมค่ะเมนูไฮไลท์ของที่นี่คืออะไรเมนูไฮไลท์ของเราก็จะเป็นพวกครัวซองค่ะแล้วก็จะเป็นเบเกอรี่เค้กต่างๆนั้นต้องถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าร้านนี้เนี่ยมีอะไรที่มาจากบุญถาวรบ้างคะเราก็จะนึกถึงบุญถาวรอยู่แล้วเพราะว่าที่หัวหินก็มีศูนย์บุญถาวรซึ่งมีทั้งกระเบื้องแล้วก็ของใช้ทั่วไปอะไรเงี้ยคือจบในที่เดียวได้เลยค่ะเอจะว่าไปอาหารมาแล้วเอาแล้วคราวนี้พี่ตาต้องพาลี่พรีเซนต์แน่นอนหุยน่ากินมากดูเกาหลีมากนะคะแล้วสตรอเบอรี่บอกเลยว่าลูกใหญ่มากเพราะนำเข้าจากเกาหลีใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่วัตถุดิบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นวัตถุดิบนำเข้าซะส่วนใหญ่ด้วยต้องรีบชิมแล้วค่ะใช่ค่ะอยากให้ลองชิมทุกตัวเลยเพราะว่าเราทำเองทุกตัวเลยกับห้องเบเกอรี่ของเราค่ะช่วยฝากร้านหน่อยค่ะค่ะยังไงก็ฝากซูเกอร์บูมด้วยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเพราะพี่ตั้งไว้ทำภารกิจต่อนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวมี่ก็ขออนุญาตชิมขนมต่อนะคะได้แล้วเดี๋ยวเจอกันว่าร้านต่อไปจะเป็นยังไงจากวันนี้ขอบคุณพี่ตั้งมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวทำให้อร่อยนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะร้านเมื่อกี้อร่อยมากค่ะแต่มีร้านอีกร้านนึงที่กำลังจะไปคือร้าน HOC นะคะหรือว่า House of Croissant แหมก็เห็นชื่อร้านนี่ก็รู้แล้วว่ากำลังจะไปกินอะไรกันกินอะไรคะครัวอะไรคะครัวปุน360หรือเปล่าไม่ใช่ครัวซองครัวซองค่ะเขาบอกว่าร้านนี้ขึ้นชื่อมากเรื่องของครัวซองแล้วครัวซองเนี่ยข้างในก็จะต้องมีกลิ่นเนยหอมๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องพาพี่สายเข้าไปด้วยเหมือนกันนะคะมาหัวหินต้องมาร้านนี้ค่ะ HOC ค่ะไปของกินเยอะมากแต่กิมมิคสำคัญที่สุดคือตู้นี้ค่ะแทนๆนี่ครัวซองนะคะอันนี้มันอ่านยังไงเนี่ยสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามเลยค่ะว่าอันนี้อ่านว่าอะไรคะตัวนี้อ่านว่าปังสวิสครับผมการแต่งตัวก็ไม่ได้เหมือนพี่เป็นพนักงานอันนี้เป็นผมเป็นเจ้าของร้านเองครับเป็นเจ้าของร้านขอเจ้าของร้านแนะนำตัวอีกทีได้ไหมคะได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อซูมนะครับเป็นเจ้าของร้าน HOC แห่งนี้นี่เองครับH O
Special The House of Croissant นะคะอยากรู้จังเลยค่ะว่าอันไหนคือเมนูซิกเนเจอร์ค่ะอ๋อตัวเมนูซิกเนเจอร์นะครับก็จะมีตัวเพลนนะครับหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเราก็ตัวแอลมอนด์ครับแอลมอนด์ก็จะมีไส้แอลมอนด์ครีมข้างในครับต่อมาด้วยปังสวิสนะครับตัวปังสวิสก็จะมีตัวแพสตรีครีมแล้วก็ช็อกโกแลตที่สอดอยู่ด้านในครับซึ่งแบบมันก็จะเหมือนละลายลงไปกับเนื้ออะไรใช่ไหมครับผมเรื่องตัวสุดท้ายมาก็จะเป็นตัวดาร์กช็อกครับตัวดาร์กช็อกก็จะเป็นไส้ช็อกโกแลตอยู่ข้างในครับอยากรู้เคล็ดลับจังเลยค่ะว่าทำยังไงถึงทำให้ครัวซองเนี่ยมีความเท็กซ์เจอร์สูงมากเลยอยากเข้าไปดูไหมครับพอดีครัวกำลังทำอยู่โอ้โหครัวนี่คือใส่ทะลุขนาดนี้เลยใช่ไหมคะคือคนข้างนอกมองเข้าไปก็คือเห็นวิธีการทำทุกอย่างสามารถดูได้เลยถ้างั้นขอเข้าไปดูได้ไหมได้เลยครับโอเคถ้างั้นทุกคนปะตามมาตามมาซิกเนเจอร์ของร้านนะคะที่พี่ซูพูดถึงไปขอถามพี่ซูก่อนดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของร้านนี้เนี่ยเริ่มต้นจากอะไรคะอ๋อได้ก็คือร้านนี้สมัยก่อนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราทำเป็นเหมือนคอร์เนอร์เล็กๆที่ทำเป็นเหมือนโฮมเมดเบเกอรี่ขายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เริ่มต้นจากครัวซองมาอยู่ใช่เริ่มต้นจากครัวซองมาอยู่แล้วแต่สมัยก่อนจะมีแค่2รสซึ่งก็คือเป็นรสตัวออริจินอลกับแอลมอนด์ครับก็คือเป็นอันนี้สองตัวนี้ก็คือรุ่นพี่แล้วสองตัวนี้ที่ตามมาเนี่ยคือยังไงคะรู้สึกว่าเราต้องเพิ่มโปรดักต์เข้ามาซึ่งเราก็เลยจะมีเป็นตัวดาร์กช็อกกับตัวปังสวิสที่ทำให้เพิ่มความหลากหลายแล้วก็แตกต่างกว่าอันนี้อันไหนทำยากสุดตัวปังสวิสจะเป็นตัวทำยากสุดครับ ใช่ครับจะเป็นตัวที่ต้องรีดแป้งโดยเฉพาะแล้วก็ถ้าสังเกตลายจะค่อนข้างสวยใช่เพราะฉะนั้นจะสวยกว่าตัวอื่นเป็นตัวที่ทำยากที่สุดครับถามต่อเรื่องของการตกแต่งของร้านนะคะมีอินสไปร์มาคือตั้งใจที่จะให้ร้านเนี่ยเป็นไวท์ไหนคะตั้งต้นก็คืออยากให้ร้านเป็นเหมือนฟิลแบบเกาหลีแล้วก็มินิมอลหน่อยให้มันเรียบง่ายแล้วก็ซื้อกลับได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่อินทีเรียที่นี่นะคะนอกจากการแต่งให้มันดูเป็นมินิมอลแล้วมีส่วนประกอบอะไรที่มาจากคุณถาวรที่อยากแบบไออันนี้คือไฮไลท์แนะนำทั้งร้านยังมีอันนี้ที่จริงก็เป็นตัวกระเบื้องอะครับกระเบื้องอย่างที่ทางร้านใช้แล้วก็รวมถึงกระเบื้องในครัวด้วยครัวใหญ่ที่เมื่อกี้นี้เห็นแล้วก็จะเป็นในห้องน้ำส่วนของห้องน้ำก็จะเป็นห้องซิงค์ก๊อกแล้วก็ประตูครับก็เป็นส่วนที่ใช้เป็นหลักหมดใช่เพราะว่าดูแข็งแรงมากเลยจะบอกว่าคือนอกจากที่จะสวยแล้วต้องใช้งานได้จริงสุดท้ายค่ะพี่ซูฝากร้านหน่อย HOC House of Croissant 2ได้เลยครับก็สามารถติดตามเพจของทางร้าน Facebook ได้นะครับ HOC แล้วก็ House of ครัว2ครับบรรยากาศข้างนอกก็ดีบรรยากาศข้างในก็ดีนะคะจะบอกว่าหิวก็หิวนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ซูมากๆนะคะที่วันนี้มาทำให้เราได้รู้จักร้าน HOC ชิมได้เลยโอเคถ้างั้นหนูไม่เกรงใจแล้วนะคะถ้างั้นไปต่อกันค่ะร้านต่อไปร้านที่3นะคะบอกเลยว่าสายขนมปังไม่ควรพลาดพี่สายไหวปะสู้ตายค่ะเพื่อขนมปังสู้ตายเพื่อขนมปังเพราะร้านนี้นะคะชื่อร้าน Love Bread ค่ะถึงแล้วค่ะ Love Bread นะคะที่นี่เขาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเมนูเยอะมากแล้วแต่งร้านสวยมากด้วยโทนสีขาวและวอร์มไลท์ไม่รอช้าแล้วค่ะเราเข้าไปในร้านเลยดีกว่าท่าแดโอ้หอมกลิ่นขนมปังมากทุกคนเมนูคือละลานตามากเลยดูสินี่ใครใส่แพสตรีนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์ได้แน่นอนใครชอบกินครัวซองพายสับปะรดเขาบอกที่นี่พายเนื้อคือที่สุดโอ้โหสวัสดีค่ะพี่พนักงานน่ารักทุกคนเลยสวัสดีค่ะนี่ชื่อพี่อะไรคะชื่อแนนค่ะพี่แนนค่ะอันนี้เป็นเจ้าของร้านนะคะพี่แนนเจ้าของร้านถ้างานเดี๋ยวหนูขอชวนพี่แนนไปนั่งที่โต๊ะแล้วนั่งคุยกันหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะยินดีโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่แนนเนี่ยจะมาทำให้เราได้รู้จักร้าน Love Bread มากขึ้นทำไมถึงชื่อ Love Bread คะขนมปังของเราทำเองครัวซองทุกอย่างวัตถุดิบที่ร้านทุกอย่างเราเป็นคนคิดสูตรทุกอย่างเองใช่ค่ะจะบอกว่าพอมองเข้ามามันไม่ได้มีแค่ขนมปังใช่แต่ว่ามันมีทั้งแบบเค้กครัวซองพายเบเกอรี่ถือว่าพิเศษมากทำไมแบบต้องคิดเมนูเยอะขนาดนี้คะคนแถวนี้เขาชอบกินเบเกอรี่กันใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอบโจทย์คนลูกค้าพื้นที่ด้วยแล้วก็มีแบบลูกค้าต่างชาติด้วยค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ซื้อเอาไปฝากอะค่ะได้ด้วย
อีกอย่างนึงถามหน่อยว่าทำไมคะร้านนี้ถึงเน้นโทนของวอร์มไลท์โทนสีที่ทำให้รู้สึกสบายตาแล้วก็มีสีขาวฟีลแบบอบอุ่นน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ร้านเราส่วนมากจะเป็นลูกค้าสไตล์ผู้ใหญ่อะค่ะเข้ามาใช้บริการมาทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะในร้านเนี่ยใช้กระเบื้องแต่งเยอะมากหรือว่าตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วก็จะมีแบบกระเบื้องที่มีลายเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะกระเบื้องตรงขาวดำตรงนั้นนะคะที่ร้านของเราจะใช้เป็นของบุญถาวรค่ะส่วนตรงผนังตรงนี้ที่คุณคิมมี่เห็นนะคะก็เป็นของบุญถาวรเหมือนกันแล้วก็จะมีตรงด้านโซนบาร์กาแฟค่ะแล้วก็พวกหลอดไฟนะคะที่ให้ความสว่างในร้านนะคะใช่คือเกือบทั้งร้านเลยนะคะที่เป็นของบุญถาวรใช่ค่ะสุดยอดเลยค่ะไม่ต้องไปไกลและยังได้ของครบขนาดนี้ใช่ค่ะบุญถาวรสาขาหัวหินนะคะพี่แนนฝากร้านเลิฟเรนให้หน่อยให้กับคุณผู้ชมว่าเพื่อนๆคนไหนขับผ่านมาเส้นหัวหินเนี่ยจะต้องเห็นร้านนี้แน่นอนแล้วค่ะก็ขอฝากลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาเที่ยวหัวหินนะคะขากลับกรุงเทพนะคะเราจะอยู่ค่ะฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมดุสิตธานีค่ะเข้ามาไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ของทานเล่นที่อร่อยมากๆอย่างเดียวเอาเป็นว่าเราพูดถึงรอบๆมาแล้วแล้วก็อยากจะกลับมากินทุกอย่างที่แบบว่าอยากจะชิมว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างเพราะของที่โต๊ะคือแบบอยู่รอยั่วยวนมากเลยงั้นวันนี้ขอบคุณพี่แนนมากๆนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเช็คอินแล้วก็ต้องเช็คอินเข้าห้องไปเลยค่ะนี่ค่ะว่าห้องนี้มีอะไรอุ้ยทุกคนวัสดุดีมากเลยค่ะแล้วห้องก็กว้างมากๆด้วยโอ้โหบอกเลยนะคะว่าถ้ามากันเป็นคู่หรือมากับเพื่อนเนี่ยแฮปปี้มากๆแน่นอนไฮไลท์ห้องนี้คือเป็นห้องพูล accessible view มาคนเดียวไม่มีเหงาค่ะเพราะมองออกไปก็เจอคนเล่นน้ำทะเลอยู่เหมือนกันนี่เราจะพาทุกคนออกมาดูนะคะตาดาทุกคนมันสุดยอดมากเลยอ่ะแล้วคืออากาศตอนเย็นๆแบบนี้อยู่กับวิวแบบนี้แล้วที่ยิ่งกลางคืนได้ยินเสียงทะเลนั่งดูดาวอ่ะทุกคนมันจะฟินขนาดไหนนี่ทุกคนเห็นไหมคะว่าเราอยู่ใกล้สระว่ายน้ำแค่เอื้อมเอง จะบอกเลยค่ะว่าเฮ้ยที่นี่วิวดีมากอากาศดีมากเลยนะคะที่เหลือที่นึงที่เราต้องไปนะคะไม่ได้ไปไหนไกลเข้าไปดูห้องน้ำกันจ๊ะเอ๋คู่นี้ครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาห้องน้ำของโรงแรมเดอะลาลาบายเดอะซีหัวหินนะคะโอ้โหมีอ่างด้วยแล้วอ่างก็คือสามารถปรับน้ำร้อนน้ำเย็นได้นะคะต้องลองใช้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องพักผ่อนแล้วนี่และเขายังบอกด้วยนะคะว่าทั้งห้องนี้ของเนี่ยมาจากบุญถาวรเกือบทั้งหมดเลยค่ะและไม่ใช่แค่นั้นนะคะกระเบื้องนี่กระเบื้องก็เป็นของบุญถาวรเหมือนกันแล้วก็มีเรนชาวเวอร์ตรงนั้นนะคะดาวไลท์ตรงนี้ก๊อกตรงนั้นครบขนาดนี้อยากอาบน้ำนอนมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้กินอิ่มแล้วหนังท้องตึงหนังตาก็เลยหย่อนนะคะแต่บอกทุกคนก่อนเลยนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะเจอคิมมี่เหมือนเดิมที่จะพาทุกคนตามหาลิฟยูเวนะคะส่วนพี่สายก็คงแยกย้ายไปนอนไปแฮปฟันแล้วนะคะส่วนพรุ่งนี้เรายังเจอกันเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้มีขอแบบน้ำก่อนนะคะซีอิ๊วค่ะมอร์นิ่งค่ะวันนี้นะคะมี่ก็แต่งตัวสวยๆตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยสดชื่นมากเลยเพราะว่าห้องเนี่ยมีวิวทะเลด้วยนะคะนี่แล้วก็บอกเลยค่ะว่าแค่เดินข้ามถนนปุ๊บเดียวก็ถึงทะเลแล้วอย่างนี้เลยง่ายไหมปะข้ามถนนกันสวยไหมคะชุดคิดว่าน่าจะพอเข้ากับการมาถ่ายรูปสวยๆเผลอๆที่ทะเลอยู่นะถึงจุดหมายแล้วค่ะมีทะเลมีทรายมีชุดมีมี่โอเคงั้นเดี๋ยวมี่ไปถ่ายรูปก่อนนะคะตอนนี้นะคะมี่ก็ขึ้นมาตรงโซนอาหารแล้วว่าแต่บุฟเฟ่ต์อาหารเช้าวันนี้จะมีอะไรบ้างทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นโซนของอาหารคาวนี่มีทั้งซาลาเปาคิมขนมจีบนี่ก็จะมีทั้งครัวซองด้วยนะใครชอบกินสายเบเกอรี่หรือว่ากาแฟก็คือคุณดูสิว่าเมนูของมันแบบเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของหวานกันนะคะสลัดผลไม้นะคะแล้วก็ขนมไทยอันนี้ชอบมากทั้งนั้น
เราก็จะมาหย่อนกันตะเดวผลไม้ก็อีกนึงตะเดวประมาณนี้ค่ะหูยเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยเสร็จปุ๊บเราก็ไปนั่งรอที่โต๊ะนะคะแล้ววิธีทุกคนเขาก็จะเสิร์ฟให้นะคะน่ากินมากทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอไปกินข้าวก่อนนะคะเจอกันค่ะสวัสดีครับได้แล้วครับสวัสดีครับอันนี้พี่ปุกหรือเปล่าคะใช่ครับทุกคนคะพี่ปุกนะคะเจ้าของโรงแรมเดอะลาลาบายเดอะซีนะคะหัวหินยินดีให้รู้จักอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เอาอะไรมาเสิร์ฟบ้างคะเนี่ยวันนี้จะมีอาหารเช้านะครับเดี๋ยวก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับลองดูว่าอาหารเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะโหอาหารมาแล้วค่ะบนโต๊ะมีทั้งข้าวต้มกุ้ยปลาท่องโกมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งขนมไทยขนมฝรั่งหูมันเยอะมากๆเลยค่ะถามว่าทำไมเมนูของโรงแรมเดอะลาลาบายเดอะซีหัวหินเนี่ยถึงได้เยอะหลากหลายขนาดนี้คะพอดีที่ครอบครัวเป็นครอบครัวที่ชอบท่องเที่ยวครับเวลาไปพักผ่อนเนี่ยเราก็คิดถึงอาหารให้มันหลากหลายเพราะว่าเราต้องการเสิร์ฟทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆเพราะฉะนั้นพยายามคิดเมนูให้ทุกคนสามารถอิ่มกับมันในตอนช่วงเช้าได้บอกเลยว่าอาหารที่หนูชอบสุดคือบุฟเฟ่ต์โรงแรมตอนเช้าและอย่างเงี้ยคือตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วห้องดีไซน์ดีมากๆค่ะอันนี้ถามพี่ปุ๊กหน่อยค่ะว่าอินสไปร์ของการตกแต่งโรงแรมทำไมถึงต้องล่มสีน้ำเงินหรืออะไรเงี้ยค่ะท้าความนิดนึงพอดีครอบครัวเนี่ยชอบชายหาดหูหินและชะอำและพอดีเรามาเจอที่ดินแปลงนี้ที่ค่อนข้างสงบเงียบนะครับก็เลยตั้งใจทำรีสอร์ทไซส์เล็กแต่ว่ารองรับลูกค้าให้มีความสุขเต็มที่ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติเราก็เลยดีไซน์สระว่ายน้ำยาวตั้งแต่ปลายถึงด้านหน้าเลยให้ทุกห้องสามารถสัมผัสกับสระว่ายน้ำได้เต็มที่อย่างวัสดุก็จะเลือกใช้ที่ให้กลมกลืนกับธรรมชาติให้มากที่สุดแล้วก็ค่อนข้างจะโชคดีที่มีบุญถาวรสาขาหัวหินอยู่ใกล้ๆนะครับเราก็เลยได้ทีมงานของเขาช่วยเหลือในเรื่องการเลือกวัสดุจะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายในห้องน้ำกระเบื้องทั้งหลายทุกอย่างมันเลยออกมาค่อนข้างสมบูรณ์ถ้างั้นให้พี่ปุกฝากให้คุณผู้ชมจะได้มาพักที่นี่กันก็ถ้าใครอยากจะมาพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับก็เข้าไปที่ www.lalabythesea.com นะครับหรือแอดไลน์มานะครับ @lalabythesea.hinพี่ปุกคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่โรงแรมเนี่ยมีมุมถ่ายรูปไหนที่เด็ดๆที่พี่ปุกแนะนำไหมก็จะมีมุมด้านบนนะครับที่ถ่ายรูปออกไปเห็นวิวทะเลนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆมุมอ๋อแต่ว่าพี่ปุกคะได้ข่าวว่าที่นี่มีการเสิร์ฟอาหารแบบที่ไม่กินบนโต๊ะด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับสำหรับคนที่ยังสนุกสนานกับสระว่ายน้ำของเรานะครับผมจะทำเป็นถาดลอยน้ำใส่อาหารลงมาในถาดแล้วก็ลอยไปถึงหน้าห้องเลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับโอ้โหอย่างนี้ต้องรอดูนะคะทุกคนว่าแต่ว่าไม่ไหวแล้วอะขอกินก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ปุกมากๆนะคะยินดีครับสำหรับอินสไปเรชันของโรงแรมที่ตกแต่งสวยงามมากห้องดีมากๆแล้วก็อาหารที่หลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันตอนเที่ยงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอทานข้าวกับพี่ปุกก่อนนะคะบรรยากาศดีขนาดนี้แถมโรงแรมยังมีสระว่ายน้ำที่สวยขนาดนี้เนี่ยเพราะนั้นไม่ลงก็แอบเสียดายอยู่นะนี่แล้วตอนนี้นะคะก็เที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาของแพลอยน้ำแล้วค่ะใครอยากลองบรรยากาศการกินอาหารนะคะแบบที่ไม่ต้องกินบนโต๊ะแล้วมากินในสระว่ายน้ำดูก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าลองดูเหมือนกันนะคะโหแล้วบอกเลยว่ามื้ออาหารวันนี้ตอนเที่ยงก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะคะมีทั้งพิซซ่าสลัดคือแบบอยากกินแบบไหนก็สั่งได้เลยนะคะEP นี้ครบเลยนะคะทั้งของหวานของคาวติดตามนะคะว่าหลังจากโรงแรมนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไปตามหารีฟิวเวย์ที่ไหนต่อแต่ตอนนี้ขอแยก enjoy มื้อเที่ยงก่อนนะคะแล้วเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษจากลาลาบายเดอะซีหัวหินเฉพาะลูกค้าบุญถาวรและเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้รับสิทธิ์อัปเกรดห้องพักจาก Room Only เป็น Room with Breakfast ฟรีเพียงพิมพ์คอมเมนต์ว่าดูคลิปนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนำไปโชว์ที่ลาลาบายเดอะซีหัวหินตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะง่ายขนาดนี้เม้นกันได้เลยอย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะ